ชมเข้าสู่รายการชุมชนแชมเปี้ยนครับรายการที่จะเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับเพื่อเป็นปากเป็นเสียงเป็นตัวแทนของชุมชนในการทำคอนเทนต์อวดของดีโชว์ของเด็ดในชุมชนจนต้องยกให้เป็นแชมเปี้ยนอยู่กับผมจันโรจน์ธนภัทรผมบอมนนทันนะครับผมวันนี้อยากจะบอกว่าเอาใจนักชิมนะฮะเอาใจน้องบอมด้วยเพราะว่าเราทราบมาว่าเป็นนักชิมเหมือนกันถูกไหมถูกต้องทานได้ทุกอย่างทานของแปลกนี่อะไรไม่แปลกไม่ทานจริงเหรอจริงครับพี่เยี่ยมมากเลยนะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้แปลกแต่อร่อยนะฮะเป็นของขึ้นชื่อนะครับที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่ผ่านกรรมวิธีในการถนอมอาหารจากภูมิปัญญาเรียกว่าจากรุ่นสู่รุ่นเลยนะครับทำให้อาหารที่ได้เนี่ยมีรสชาติที่โดดเด่นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยแหละครับวันนี้นะครับเราก็เปิดเลยด้วยอาหารเหมาะกับผู้ชมที่รอทานอาหารเย็นพอดีเป็นอาหารชื่อแปลกนะครับผมวันนี้นะครับเราได้อินฟลูเอนเซอร์นะครับพี่นันมาจากแดนใต้เลยจะมาแนะนำให้เราได้ดูกันนะครับว่าวันนี้คืออะไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับครับช่วงสร้างสรรค์คนดีมีอาชีพช่วยชุมชนสวัสดีค่ะชุมชนแชมเปี้ยนของเราวันนี้นะคะอยู่กับพี่สภัชนันจันทรัตน์นะคะประธานกลุ่มวิสาหกิจปลาใสอวนแม่แก่สูตรโบราณนะคะปลาใสอวนเนี่ยค่ะมีความสำคัญกับชุมชนเรามากเลยนะคะเพราะว่าเป็นสินค้าดีเป็นสินค้าเด่นเป็นสินค้าขายดีของที่นี่นะคะคำว่าปลาใสอวนเนี่ยค่ะจริงๆแล้วก็คือปลาที่หมักด้วยข้าวคั่วนะคะคำว่าอวนคือข้าวคั่วนะคะปลาใสอวนเนี่ยค่ะเราก็ทำกันมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้พี่นันเนี่ยคือเป็นรุ่นที่3นะคะรุ่นที่1ก็คือรุ่นแม่เฒ่าทองกลิบนะคะประมาณอายุ104ปีนะคะแล้วก็รุ่นที่2ก็คือแม่แกว่นะคะโดยที่วัตถุดิบหลักที่เราใช้เนี่ยค่ะก็คือจะใช้เป็นปลานิลเป็นหลักนะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าวิธีการทำปลาใสอวนเขาทำกันยังไงนะคะผลิตกันแบบไหนนะคะโรงเรือนสะอาดไหมมีการเก็บวัตถุดิบยังไงอะไรแบบไหนนะคะเชิญเลยค่ะก่อนที่เราจะไปสาธิตวิธีการทำปลานะคะก่อนอื่นเราต้องมาแต่งตัวให้ถูกสุขลักษณะก่อนนะคะเชิญเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาแลบปลาเลยค่ะปลาไปล้างนะคะล้างจนสะอาดเลยค่ะเอามาเสด็จในตะแกรงนะคะตัวนี้เป็นเกลือกับน้ำตาลนะคะเทไปพร้อมกันได้เลยค่ะเราก็นำข้าวคั่วมาคลุกต่อเลยค่ะแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะวางไว้อย่างนี้นะคะเป็นเวลาประมาณ5วันนะคะสามารถมาเปิดแล้วก็รับประทานได้เลยค่ะโดยที่นำไปทอดนะคะไส้วันของเราสามารถกินเล่นได้นะคะเมี่ยงนะคะเมี่ยงคำเอาไปกินกับข้าวยำนะคะหรือแม้แต่เอาไปลาบก็สามารถทำได้ค่ะร่วมสร้างสรรค์คนดีโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่เป็นไงฮะปลาใส่อวนนะครับ คือตอนแรกเนี่ยได้ยินชื่อก็ไม่แน่ใจว่าจะออกมาเป็นหน้าตายังไงเข้าใจว่าเป็นปลาที่อยู่ในอวนที่ไว้ตักไฟทีนึงใช่ใช่แล้วจะมาเป็นอาหารได้ยังไงใช่ไหมจริงครับพี่แต่พอเห็นในคลิปวิธีการทำอ๋อถึงบางอ้อเลยอวนก็คือข้าวคั่วใช่ครับปลาใส่อวนก็คือปลาใส่ข้าวคั่วคือเอาข้าวคั่วเนี่ยมาหมักกับปลานะครับก็คือปลาส้มเห็นแค่ภาพเห็นแค่วิดีโอเนี่ยน้ำลายเริ่มมาอะไรแบบนี้เนี่ยมันน่าลองรับประทานมากครับซึ่งวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็ได้เชิญนะครับอินฟลูเอนเซอร์คนนี้มาถึงที่นี่เลยเขารอกันอยู่แล้วไปเจอเขาเลยนะครับพี่ไปเลยฮะไปเจอกันนะครับกับพี่นันนะครับผมนี่เลยสวัสดีครับพี่นันสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหพี่นันมาจากใต้เลยใช่ค่ะพี่มาตรงจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยค่ะนครศรีธรรมราชงั้นทักทายคุณผู้ชมเป็นแบบภาษาใต้แรงใต้หน่อยได้ไหมผมพูดถูกไหมเนี่ยกำลังคิดถูกถูกแค่พี่จะโลภพูดตายได้ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะค่ะก็มาจากจังหวัดนครนะคะคนนครก็น่าจะคุ้นหน้าพี่นันกันดีนะคะพี่นันก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์เข้าเกี่ยวกับนครเหมือนกันค่ะนี่เยี่ยมปกติคือถ้าเกิดพูดถึงปลาส้มใช่ไหมฮะเราก็จะนึกถึงกรรมวิธีในการใช้ข้าวเหนียวไปหมักแต่ว่าสูตรของเราคือใช้ข้าวคั่วนี่ผมเพิ่งเคยเห็นนะว่าข้าวคั่วมาหมักปลาได้แบบนี้ด้วยอ่ะก็เมื่อก่อนนะอาชีพหลักของบ้านพี่นันเนี่ยค่ะก็คือทำนาทำเป็น 20-30 ไร่เลยแล้วก็คนที่มีอาชีพทำนาเนี่ยค่ะจะนับถือแม่โพศพ
เวลาหุงข้าวเนี่ยค่ะเราก็จะกินหมดบ้างกินไม่หมดบ้างข้าวที่เรากินไม่หมดเนี่ยค่ะเราก็เอาไปตากแดดครับตากให้แห้งเราก็เอามาบดตำให้ละเอียดแล้วก็เอามาคลุกนี่คือที่มาใช่ที่มาที่ไปที่มาแล้วทำไมถึงกล้าเอาสูตรของตัวเองครับพี่นันมาทำเป็นวิสาหกิจชุมชนครับพี่ทำไมใจดีขนาดนี้ล่ะคือเราเนี่ยค่ะทำมาแล้วก็ขายในชุมชนมานานแล้วเนาะยุคนึงสมัยนึงเนี่ยเราเข้าอินเทอร์เน็ตได้ครับเราอยากให้คนทั่วโลกกินอร่อยด้วยโดยเฉพาะคนในประเทศไทยครับเราก็เข้าสู่โลกออนไลน์แล้วทำไงล่ะทีเนี้ยพอเข้าสู่แล้วมันปังอะค่ะปังไงปังเลยแล้วทำไงทีนี้เราก็ต้องไปรวบรวมชาวบ้านพี่ป้านะคนเดียวไม่ไหวเราก็ต้องไปรวบรวมชักชวนพี่ป้านะมาปังไม่ไหวค่ะส่งกันทั่วประเทศเลยแล้วทีนี้คือมันดีอยู่แล้วก็อยากให้มันดีขึ้นไปอีกดีขึ้นอีกเราก็ไปจดเป็นกลุ่มวิสาหกิจค่ะโดยพี่ป้านะเราก็คือรวมกลุ่มกันเราสามารถเข้าถึงแหล่งทุนแหล่งความรู้ที่จะพัฒนาต่อยอดตอนนี้ปลาใสอวนเราเนี่ยค่ะเป็นแพ็กเกจจิ้งที่สำเร็จพร้อมทานนะคะนี่เหรอนี่เลยฉีกทองฉีกซองแล้วทานได้เลยค่ะอ๋ออันนี้คือสุกมาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยไม่ต้องไปแบบไปทอดไปเวฟไปอะไรเลยคือถ้าเวฟสักนิดนึงก็จะโอเคเนาะก็จะร้อนๆหน่อยใช่ค่ะนี่คือฉีกซองแล้วทานได้เลยอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับคุณผู้ชมครับที่กลุ่มของพี่นันทำอันนี้คืออะไรครับพี่นันตัวนี้อยากแนะนำเลยนะคะก็คือเป็นผงโรยข้าวนะคะครับของเราเนี่ยค่ะผงโรยข้าวได้พัฒนามาถึง4สูตรนะคะสูตรที่1ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นสูตรผัดกะเพรานะคะผัดกะเพราอันนี้ชื่อว่าหลายคนคุ้นเคยกันดีนะใช่เป็นรสชาติที่คุ้นเคยเลยนะคะนิดนึงทั้งหมดนี่คือเราก็คือใช้เนื้อปลาใช่ค่ะใช้เนื้อปลาใส่อวนใส่อวนของเราใช่ค่ะแล้วก็มาอบนะคะมาบี้ให้ละเอียดแล้วก็มาอบนะคะค่ะแล้วก็อย่างที่น้องบอมถือซองนี้ซองนี้นะคะซองนี้เป็นข้าวยำนะคะข้าวยำตัวนี้ก็คือมีตัวสมุนไพรของคนนครนะคะอย่างเช่นดอกดาหลาใบขมิ้นใบพาหอมหรือว่าที่ภาคกลางเรียกว่าตดหมูตดหมาตดแมวนะคะตัวนี้คุณผู้ชมนี่รสใบเหลียงใบเหลียงนะคะเอามาทำได้ด้วยเหรอใช่ค่ะใบเหลียงเนี่ยเป็นสมุนไพรเป็นพืชของจังหวัดนครเนี่ยค่ะที่ได้ GI ด้วยนะคะใบเหลียงผัดไข่ใช่แล้วทีนี้เราได้นำใบเหลียงตัวนี้ค่ะได้ทำมาพัฒนาเป็นสูตรโนริสาหร่ายนะคะเป็นโนริสาหร่ายเมืองไทยนะคะซึ่งทำจากใบเหลียงตัวนี้รสต้มยำอันนี้ก็แบบแซ่บเลยใช่ค่ะตัวนี้ค่ะแซ่บมากนะคะมีหอมเจียวมีกระเทียมเจียวมีพริกขี้หนูสวนนะคะคืออัดแน่นเลยตัวนี้นะคะครบเลยค่ะรสชาติแบบประมาณจัดจ้านมากนะคะโอ้อันนี้ไม่ใช่ไอ้ที่โรยข้าวตัวนี้ตัวนี้คือสินค้าน้องใหม่จากแบรนด์แม่แฝดนะคะตัวนี้เราได้ออยเมื่อวันที่2ที่ผ่านมาครับนะคะเพิ่งได้เลยเพิ่งได้เลยค่ะสดๆร้อนๆเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นหอมเจียวนะคะมีอะไรอีกครับพี่นันเยอะมากเลยเรามีการคัดสรรวัตถุดิบอะค่ะเราซื้อปลามา1ตัวนะคะปลาเนี่ยเราแล่เอาเฉพาะเนื้อเราเอามาทำปลาใสอวนคือจานนี้เลยนี่เป็นอันนี้ครับเป็นจานนี้เลยค่ะที่ทำมาปลาใสอวนปลาใสอวนของเราตัวนี้คือไม่มีก้างเนาะใช่ไม่มีก้างคนกินปลาที่กลัวก้างอะค่ะแนะนำเลยนะคะครับไม่มีก้างตัวนี้คือเอาไปทอดแล้วเรียบร้อยอันนี้คือทอดเรียบร้อยแล้วมีเครื่องเคียงเรียบร้อยแล้วค่ะก้างเราเอาไปไหนแน่นอนค่ะเราไม่ทิ้งก้างนี่เราเอาไปทำเป็นข้าวเกรียบนะคะนี่ข้าวเกรียบตัวนี้เป็นข้าวเกรียบจากก้างปลานะคะปกติเคยเห็นแต่ข้าวเกรียบจากเนื้อปลาอันนี้คือเป็นก้างปลาใช่เป็นก้างปลาอันนี้คือยังไม่ทอดนะคะอันนี้คือเป็นข้าวเกรียบที่ยังดิบอยู่ตัวนี้ที่พี่นันถืออยู่เนี่ยก็คือทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้คือพร้อมทานได้เลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นกะปิโวนะคะสินค้าอีกตัวนึงจากแบรนด์แม่แกวดนะคะทีนี้ให้น้องบอมลองชิมดูนะคะจิ้มเลยค่ะลองดูนะคะดูแบบว่าเข้มข้นมากอ่ะเป็นไงคำใหญ่เต็มคำดีงามไหมร้อยแรงร้อยจากหู้ร้อยจากหู้ร้อยจากหู้ร้อยหู้นะฮะน้องไม่ได้แล้วอยากชิมด้วยเหรอไม่ได้เราจะให้บอมชิมคนเดียวไม่ได้ใช่ค่ะใช่ลองดูโอ้ยพี่นันก็ลุ้นนะเนี่ยร้อยจังหู้เรามาลองชิมปลาใส่อวนหน่อยดีกว่าต้องทานคู่กับข้าวมีข้าวด้วยแล้วเดี๋ยวเรานี่มีผงโรยข้าวด้วยพอดีใช่ค่ะเดี๋ยวเลือกไปเลยครับเราชิมผงโรยข้าวอันไหนกันดีพี่เจโร่บอมเลือก
เลือกคนละรสผมโนริสาหร่ายแล้วกันโอเคของผมนะเนี่ยก็เป็นมาจากใต้เป็นข้าวยำข้าวยำนะคะข้าวยำสูตรใต้แท้ๆเลยไหมสูตรปักใต้เลยค่ะอันนี้คือข้าวยำเนี่ยค่ะคือคนใต้กินเป็นอาหารหลักเลยนะเดี๋ยวให้พี่นันโรยให้ผมเลยแล้วกันได้ได้ตัวนี้เป็นสูตรใบเหลียงนะคะนี่อ๋อพี่นันโรยข้างๆโรยข้างๆก่อนใส่ข้างบนเลยก็ได้โอ้เดี๋ยวนะแค่เปิดซองมาก็หอมแล้วอ่ะที่มันเป็นเกล็ดๆนี่คืออะไรครับอันนี้ก็คือเป็นผงจากตัวปลาส้มอ๋อมันประมาณนั้นแหละค่ะเราเอาตัวปลาส้มเนี่ยค่ะมาบดนะคะแล้วก็เอามาอบส้มปลาส้มค่ะคำใหญ่ๆเลยน้องลุยลุยเลยลุยก่อนเลยนี่ลุยก่อนเลยนะมีทุกอย่างอยู่ในนี้แล้วนะพี่มีลุ้นนะเนี่ยลุ้นเหรอ1 2 3เต็มปากเต็มคำมากสุดเลยใช่ไหมคะพูดไม่ออกไรกับหูตาผมบ้างนี้รสโนริสาหร่ายนะครับโนริสาหร่ายคำใหญ่เหมือนกันอ่ะสุดเหมือนกันไม่ยอมกันแล้วกันใช่เป็นไงร่อยไหมร่อยจังงูไหมร่อยจังงูไหมร่อยร่อยมากมากไม่แล้วคือปลาส้มก็คือแบบปลาส้มจริงๆอ่ะมันมีความเปรี้ยวความเค็มที่กลมกล่อมมากๆนะครับใช่ค่ะแล้วก็หอมค่ะตัวปลาก็คือแบบสดดูสดแล้วก็แบบเนื้อแน่นใช่ค่ะนี่ก็เลยจะถามว่าทำไมเราถึงเป็นใช้ปลานิลเราใช้ปลาอย่างอื่นด้วยไหมจริงๆใช้ได้นะคะจริงๆใช้ได้แต่ว่าคือเหมือนอย่างที่เล่าให้ฟังว่าออเดอร์มันปังเนาะปลาอย่างอื่นมันหายากเนาะอ๋อก็เป็นปลาในท้องถิ่นในชุมชนใช่แล้วปลานิลเนี่ยคือเราจะเอาเท่าไหร่ก็ได้นี่ไงชอบตรงนี้ใช่ใช่แล้วก็เราก็คือจะมีความสัมพันธ์กับกลุ่มที่เลี้ยงปลานิลซึ่งเป็นชุมชนอีกชุมชนนึงที่อยู่ใกล้เคียงกันมันเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันโอ้โหกับชุมชนอื่นด้วยใช่ค่ะที่เอาป้ายมาตั้งนี่คือไม่ได้มาโชว์สวยๆนะค่ะอันนี้คือมีการันตีใช่ค่ะอะไรบ้างตอนนี้เป็นรางวัลโอท็อป5ดาวนะคะ5ดาวใช่ค่ะน้องมอมจะบอกว่าโอท็อป5ดาวไม่ได้มาง่ายๆไม่ง่ายค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นรางวัลจากสสจ.จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะที่ให้พี่นันไว้ก็คือได้1เดียวในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ1เดียวด้วยใช่ค่ะเยี่ยมโอ้วันนี้ต้องบอกว่ารายการของเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งใช่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสุดยอดแต่ว่าตอนนี้อยากจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ในชุมชนของเรานี่ทั้งหมดนี้เราเห็นอยู่แล้วแต่ว่าพี่นางบอกว่าปลาใส่อวนเนี่ยสามารถเอาไปทำเมนูได้อีกเยอะเลยถูกไหมใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันนะครับกับรายการชุมชนแชมเปี้ยนมีน้ำใจชุมชนแชมเปี้ยนบ้านเรามีของดีมีแต่ชุมชนแชมเอาละครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับกับรายการชุมชนแชมเปี้ยนเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับเรายังอยู่กับพี่นันนะฮะนี่ส่งตรงมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะโอ้โหช่วงที่แล้วนะครับพี่นันบอกนะครับว่าจะมาทำอาหารนะครับให้เราได้ทานกันจากปลาใส่อวนเริ่มต้นจากเมนูอะไรก่อนครับพี่นันฮะตอนนี้นะคะเราก็มีต้มนะคะต้มขมิ้นปลาใส่อวนนะคะแล้วก็มีตัวข้าวยำนะคะปลาใส่อวนนะคะแล้วก็เราจะโกยเตอร์กันนิดนึงเป็นอาหารฟิวชั่นนะคะตัวนี้นะคะเป็นบาร์บีคิวปลาใส่อวนนะคะแล้วก็อีกเมนูนึงก็คือเป็นเบอร์เกอร์ปลาใส่อวนนะคะดูดีอ่ะดูดีมากเลยอ่ะใครว่าเบอร์เกอร์จะเป็นแค่เนื้อหรือหมูนี่ปลาทอดเมนูแรกที่จะทำก็คือต้มขมิ้นนะต้มขมิ้นปลาใส่อวนค่ะตัวนี้เป็นน้ำเปล่านะคะเติมลงไปอุ้ยขอโทษค่ะขอโทษนิดนึงนะคะนะคะแล้วเดี๋ยวระหว่างที่รอน้ำเดือดนะคะเดี๋ยวพี่นันจะมาทำตัวข้าวยำใช่ค่ะไม่ต้องแบบให้เสียเวลาเลยนะใช่แล้วตอนนี้รอน้ำเดือดเราก็ข้าวยำมีอะไรบ้างครับส่วนผสมของเราก็มีหนึ่งนะคะแน่นอนเลยค่ะดอกดาลานะคะตัวนี้นะคะมะนาวเครื่องแกงนะคะน้ำปลาข้าวยำตัวนี้เป็นใบขมิ้นนะคะแล้วก็ตดหมาตดแมวนะคะแล้วก็มีใบมะกรูดนะคะตัวนี้ก็คือเป็นสมุนไพรล้วนๆล้วนเลยใช่ที่ขาดไม่ได้เลยที่สำคัญมากๆนะคะนั่นก็คือปลาใส่อวนที่เป็นผงมาแล้วค่ะแต่ถ้าใครไม่สะดวกที่จะเตรียมส่วนผสมทั้งหลายแหล่แบบยุ่งยากอย่างนี้นะคะเราได้ใส่ในซองไว้ให้คุณเรียบร้อยแล้วค่ะนี่สามารถหาซื้อกันไปชิมได้นะคะไปทำกินเองที่บ้านได้เลยใช่ใช่แค่โรยข้าวก็อร่อยแล้วค่ะสุดยอดเห็นไหมร้านพี่นันปังมากปังไม่ไหวนะคะก่อนอื่นเราก็ใส่ข้าวลงไปนะคะครับผมหลังจากนั้นนะคะน้องเจโร่กินเผ็ดได้หรือเปล่าคะได้นิดหน่อยนะคะก็คือเอาเผ็ด
ปานกลางเนาะได้ปานกลางฮะอันนี้นะคะเครื่องแกงลงไปนะคะเครื่องแกงใต้นะคะครับผมค่ะอ๋อแล้วก็โขลกใส่ข้าวไปก่อนเลยใช่เริ่มจากการตัดพริกแกงระหว่างน้ำเดือดแล้วค่ะช่วยพี่หน่อยค่ะมาฝั่งนี้กับมาฝั่งนี้นะครับอันนี้ผมก็จะคนไปเรื่อยนะคนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆนะคะมาเริ่มต้นจากอะไรครับพี่นันเริ่มต้นจากขานะคะใส่ขาลงไปนะคะครับผมใส่กระมิ้นนะคะครับแล้วก็ใส่ตะไคร้ลงไปค่ะโอ้กลิ่นขมิ้นชัดมากแล้วน้ำก็จะเหลืองสวยค่ะเดี๋ยวรอให้สมุนไพรรอน้ำเดือดรอน้ำเดือดให้สมุนไพรเขามีสารอะไรออกมาก่อนนะคะครับกลับมาที่ข้าวยำข้าวยำค่ะถ้าคนที่ชอบเปรี้ยวนะคะก็ใส่มะนาวเยอะๆหน่อยตรงนี้เป็นมะนาวหั่นฝอยพี่นันก็จะใส่นิดนึงนะคะนิดนึงนะคะครับแล้วก็ใส่ตัวน้ำเชื่อมนะคะเป็นน้ำเชื่อมนี่คือเป็นน้ำเชื่อมที่ใส่น้ำปลาน้ำเชื่อมที่มีน้ำปลาแล้วก็มีน้ำส้มจากไอ้น้ำตาลจากนะคะคือผสมมาแล้วใช่ผสมมาเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะใส่ไม่ต้องเยอะแล้วก็ที่สำคัญไม่ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือตัวนี้พระเอกค่ะเป็นปลาใส่อ้วนนะคะใส่ลงไปเลยค่ะคลุกค่ะแล้วก็คลุกเลยนะฮะใช่ค่ะนี่ตัวนี้นะคะเป็นดอกกะลานะคะครับผมแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะใส่มาเลยสีมาแล้วค่ะเอ้ยดูดีอ่ะตัวนี้นะคะอย่างที่บอกก็คือมีส่วนผสมตัวนี้ดมกลิ่นสมุนไพรโอ้โหแค่ดมก็รู้สึกสุขภาพดีแล้วตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นสมุนไพรพื้นบ้านไม่คือกลิ่นแบบสมุนไพรแบบขึ้นมาเต็มไงใช่ตัวนี้เป็นสมุนไพรพื้นบ้านนะคะครับผมใส่ลงไปเลยค่ะคุณน่ารับประทานมากฝีมือการคลุกนี่คือเป็นพ่อบ้านสุดๆอะค่ะนี่ได้ไหมครับได้ฝั่งผมเดือดแล้วครับเดือดแล้ว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 เดี๋ยวเราไปขั้นฝั่งนี้นะคะกลับมาฝั่งนี้ก่อนขั้นตอนต่อไปนะคะเราปรุงรสนะคะเราใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็มีความปรุงรสด้วยความเปรี้ยวนะคะที่เป็นน้ำส้มจากนะคะมาจากอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะครับใส่ลงไปเลยค่ะชอบเปรี้ยวไหมคะชอบครับชอบชอบนะคะเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นน้ำตาลจากที่แยกมาจากตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นน้ำตาลจากนะคะตัวนี้จะออกหวานนะอันนี้จะหวานเลยเป็นน้ำตาลตัวนี้ถ้าเราพาไปคั่วในกระทะคือเคี่ยวจนเขางวดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลจากใช่จากไหนครับจากนครศรีธรรมราชนะฮะโอเคเมื่อน้ำเดือดดีแล้วนะคะครับเราเอาพระเอกลงไปเลยค่ะนี่พระเอกของเรานะคะก็คือปลาใส่อวนนี่แหละค่ะปลาใส่อวนที่เห็นเป็นเคลือบๆอยู่นี่คืออะไรอะตัวนี้เป็นข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วอ๋อที่ทำให้กรอบๆก็คือตัวข้าวคั่วนั่นเองใช่ค่ะแล้วพอเราเอามาต้มอะค่ะมันเหมือนเม็ดบีทเม็ดสาคูอะค่ะกินสดแล้วคือจะแบบคล่องคอมากๆเลยค่ะตอนนี้เรารอชิมอย่างเดียวแล้วค่ะคุณผู้ชมน้ำลายสอแล้วทีเดียวน้ำลายสอแล้วเดี๋ยวนะคะรอเดือดหนึ่งรอบนะคะรอให้ปลาสุกกลับมาฝั่งนี้อันนี้ได้หรือยังฮะอยากจะพาไปเป็นเขยนครนะไปเดี๋ยวนี้เลยไหมฮะได้ค่ะได้ด้วยเดี๋ยวไปกับพี่นันได้เลยค่ะตอนนี้คืออันนี้คือตัวข้าวยำของเราเนี่ยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้คือชิมได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วฝั่งนี้ก็เดือดแล้วนะคะจะได้ชิมกับแกงพอดีนะมาครับนี่อันนี้ของเราเนี่ยคือสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะใส่ใบมะกรูดนะคะเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมครับมาเดี๋ยวผมจะชิมข้าวยำนะครับปลาใส่อวนข้าวยำปลาใส่อวนฝีมือพิเจโร่นะครับคือแค่คน คนปรุงอยู่นี่ มาชิมครับคุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างคะสมุนไพรเน้นเลยสมุนไพรเนี่ยอร่อยครับใช่ค่ะอันนี้คือพี่เอามาจากนครเลยนะคะนำมาแบบสั่งตรงมาจากนครเลยค่ะอร่อยพริกแกงถึงมากพี่เครื่องแกงถึงมากเลยนะฮะแล้วก็แบบมีความกรอบๆของตัวปลาใส่อวนที่เราไปแบบไปบดมาแล้วอ่ะตัวนี้นะคะนี่กลิ่นหอมดีมากไม่ให้น้อยหน้านะคะหุยหอมไหมคะเนื้อปลายังเป็นชิ้นอยู่นะคะไม่ได้เละนะนี่ฮะชิมอร่อยเยี่ยมตาเป็นประกายเลยอร่อยจริงลองดูฝั่งนี้ค่ะ
ร้อนร้อนร้อนแต่อร่อยอุ้ยแต่ปลาอร่อยใช่คือแบบมันกลมกรอบมากคือสมุนไพรทุกอย่างมันออกมาหมดและที่สำคัญอย่างที่พี่นันบอกว่าตัวพระเอกก็คือปลาใส่อวนนี่แหละทำให้มันกลมกล่อมขึ้นไปอีกนะเพราะว่าในตัวปลาก็จะมีความแบบว่าเค็มๆเปรี้ยวๆอยู่ในนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสังเกตไหมแทบไม่ต้องปรุงรสอะไรเยอะเลยกำลังจะพูดเลยว่าจริงๆคือไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะใช่อ่ะโอเคเรากินเมนูที่เป็นเมนูแบบว่าไทยๆไทยๆไปแล้วนะครับเราโกอินเตอร์กันดีกว่าอ่ะมาเริ่มบาร์บีคิวก่อนแล้วกันอันนี้เป็นปลาใส่อวนบาร์บีคิวนี่ใช่ค่ะชน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 เพื่อความเป็นบาร์บีคิวใส่ซอสบาร์บีคิวใส่ซอสเข้าไปด้วยเงียบเงียบเงียบกิ๊บเลยเต็มปากนะเต็มปากอร่อยฉันพูดไม่ทันอร่อยไม่คิดนะฮะว่าปลาใส่อวนหรือว่าปลาส้มปลาเปรี้ยวเนี่ย มันจะไปทำเป็นแบบเมนูบาร์บีคิวให้ดูอินเตอร์ได้ขนาดนี้ใช่ค่ะมานี่บ้างเบอร์เกอร์ต่อเลยเออนี่ยังไหวใช่ไหมคะสบายมากครับนี่เราคนละครึ่งนะให้ดูข้างในนะครับผู้ชมครับเนื้อของปลาใส่อวนนี่เยอะเลยผมลุยก่อนนะพี่นะกินแบบรอๆนะคะกินแบบรอของอร่อยเนี่ยไม่ต้องกินแบบรอๆแล้วครับพี่ระบบหาฝั่งที่มีปลาเยอะงั้นไม่คิดนะว่าปลาใส่อวนจะไปอยู่ในแฮมเบอร์เกอร์ได้ขนาดนี้นะฮะอย่างที่บอกว่าตัวปลามันมีรสชาติของมันอยู่แล้วอ่ะคือพอมันวัตถุดิบมันดีรสชาติมันดีอ่ะมันไปอยู่ในเมนูไหนมันก็อร่อยอร่อยใช่ใช่ครับเดี๋ยวสุดท้ายนะฮะให้พี่นันครับฝากถึงผลิตภัณฑ์หน่อยรวมไปถึงฝากถึงชุมชนเผื่อใครอยากจะไปเยี่ยมไปเยียนไปท่องเที่ยวมีอะไรให้ชมบ้างคะนะคะก็ก่อนอื่นก็ต้องฝากผลิตภัณฑ์ของปลาใส่อวนแม่แกวดนะคะใครสนใจนะคะสามารถไปดูงานได้นะคะไปดูที่กลุ่มได้นะคะว่าเราแปรรูปกันยังไงเราทำกันอยู่แบบไหนนะคะเบอร์โทรของพี่นัน0926936553นะคะปลาใส่อวนแม่แกวดสูตรโบราณตำนานกว่า100ปีค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับยังไงวันนี้นะครับบอมกับพี่เจโร่ก็ต้องขอขอบคุณพี่นันมากๆขอบคุณมากครับพี่นันขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะแนะนำของปังๆให้กับพวกเราได้ทานอร่อยมากจริงอร่อยมากจริงนะปังแน่นๆค่ะมีเท่าตรงนี้นะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้ายังมีกิจกรรมดีๆสำหรับคนที่อยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่รออยู่เดี๋ยวกลับมาครับมีน้ำใจชุมชนแชมเปี้ยนบ้านเรามีของดีมีแต่ชุมชนแชมเข้าสู่รายการชุมชนแชมเปี้ยนนะครับผมและช่วงนี้นะครับเราก็มีคลิปออดิชั่นนะครับสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้มาเป็นสมาชิกโครงการชุมชนแชมเปี้ยนนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสมาทำคอนเทนต์เพื่อออกอากาศในรายการชุมชนแชมเปี้ยนกันนะครับผมและคลิปออดิชั่นในวันนี้นะครับผู้ชมครับเป็นคลิปของคุณมณัสพรพวงทองเขาจะพาเราไปที่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับวัดบางน้ำโคและไปกราบไหว้หลวงพ่อปานพระเกจิอยุธยาที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศในอดีตหลวงพ่อปานวัดบางน้ำโคบารมีของท่านเป็นที่เลื่อมใสของพระภิกษุสงฆ์และประชาชนในอดีตท่านได้ทำนุบำรุงวัดวาอารามในเขตอำเภอเสนาและอำเภอใกล้เคียงอีกหลายวัดประชาชนเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคต่างๆหากมาหาหลวงพ่อปานเป็นต้องหายทุกรายจนชาวบ้านขนานนามท่านว่าพระหมอหลวงพ่อปานและมีวัตถุมงคลพระเครื่องเนื้อดินเผาอุดด้วยผงอิฐเจของหลวงพ่อปานซึ่งเป็นรุ่นเดียวที่ท่านได้สร้างขึ้นด้วยตัวเองและปลูกเสกด้วยตัวเองวัดบางน้ำโคและหลวงพ่อปานจึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็มักจะมาขอพรให้หายจากโรคภัยนอกจากนี้วัดบางน้ำโคยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอเสนามักจะมีผู้คนแวะมากราบไหว้หลวงพ่อปานเป็นจำนวนมากภายในวัดยังมีจุดให้อาหารปลาและร้านอาหารร้านของฝากจากงานฝีมือของชาวบ้านอีกด้วยถ้ามาอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็แวะมาเที่ยววัดบางน้ำโคกันบ้างนะคะ
นี่นะฮะคลิปออดิชั่นของเราครับเอาใจสายบุญนะพาไปเที่ยวที่วัดบางนมโคนะฮะพระนครศรีอยุธยานี่ไม่เคยไปบอมเคยไปไหมไม่เคยไปเหมือนกันครับต้องบอกว่าจริงๆวัดในประเทศไทยนี่เยอะมากใช่เยอะจริงๆเยอะจริงๆนะฮะแล้วอยากจะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เรียกว่าเที่ยวก็ได้นะครับไปทำบุญสักการะก็ได้นะครับเพราะว่านอกจากสถาปัตยกรรมที่มีความวิจิตรงดงามแล้วนะครับของที่นี่เนี่ยก็ยังมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังก็คือหลวงพ่อป่านนะครับให้ไปสักการะไปไหว้ขอพรกันได้แล้วก็มีของที่ระลึกให้ช็อปกลับไปเป็นที่ระลึกได้อีกเยอะเลยแต่ว่าวันนี้ครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการชุมชนแชมเปี้ยนเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับอย่าลืมนะฮะเรามีนัดกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ17:30 นทางช่อง5 HD แห่งนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับชุมชนแชมเปี้ยนบ้านเรามีของดีมีแต่ชุมชนแชมเปี้ยนทุกทุกที่ที่ดีเขาก็เรียกชุมชนแชมเปี้ยนของดีๆที่มีเขาก็เรียกชุมชนแชมเปี้ยนมีน้ำใจชุมชนแชมเปี้ยนบ้านเรามีของดีมีแต่ชุมชนแชมเปี้ยน